ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่27ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันสำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่รวมถึงชาวธรรมศาสตร์รับรู้นั่นก็คือวันสันติภาพไทยหรือวันที่16สิงหาคมของทุกปีซึ่งในปีนี้ทางศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้นำเสนองานวิจัยที่นำประเด็นเรื่องวันสันติภาพไทยมาทบทวนใหม่โดยเฉพาะการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้ววันที่16สิงหาคมพ.ศ.2488คือวันสันติภาพไทยจริงหรือเปล่าหรือการที่ไทยรอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่2มาได้เป็นเรื่องของความบังเอิญจริงหรือไม่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระเจริญวัฒนานุกูลอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ยังเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามในชื่องานวิจัยว่าปาฏิหาริย์นั้นมีจริงความบังเอิญของคนไทยในการรอดพ้นจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่2ในตอน16สิงหาวันสันติภาพไทยจริงหรือก่อนอื่นต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าทำไมเราถึงต้องกลับมาคิดทบทวนในเรื่องของวันสันติภาพไทยครับสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยเนี่ยวันที่16สิงหาคมของทุกปีเนี่ยโดยเฉพาะคนธรรมศาสตร์เนี่ยเราจะต้องรู้แล้วมันจะต้องมีการระลึกเพราะเนื่องด้วยความที่เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันสันติภาพนะครับเราคนธรรมศาสตร์จะรู้กันดีว่าเป็นวันสันติภาพถ้าเราเดินไปที่ท่าพระจันทร์เราจะเห็นถนน16สิงหาวันสันติภาพคืออะไรเรื่องคนธรรมศาสตร์เขาจะเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่ใช่คนธรรมศาสตร์คนหลายๆคนจะเชื่อว่าเป็นวันที่ อดีตผู้สมเด็จราชการปีดีพนมยงค์อยู่ดีๆก็ออกมาประกาศว่าเนี่ยเราหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามนั้นน่ะก็มาประกาศว่าสงครามที่ประกาศกับฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยเป็นโมฆะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองแบบนี้ทุกปีมีการรำลึกจัดงานยิ่งใหญ่ทุกปีโดยเพราะที่ธรรมศาสตร์คล้ายๆกับเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในฐานะที่เป็นคนธรรมศาสตร์ทีนี้ถามว่าทำไมวันนี้เราต้องมาทบทวนเพราะว่าถ้าเราไปคิดถ้าเราเห็นถ้าเราคิดดูดีๆแล้วเนี่ยวันที่16สิงหาคมเป็นหนึ่งในวันที่มีปัญหาที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีปริศนา3-4 ประการประการแรกก็คือมันมีความเชื่อที่ว่าวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2488กับการประกาศสันติภาพเนี่ยทำให้ไทยรอดพ้นจากการลงโทษโดยฝ่ายสัมพันธมิตรอันนี้เป็นมายาคติข้อที่1ซึ่งปัญหาคือทำไมถ้าวันที่16สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสันติภาพและช่วยให้เรารอดพ้นจริงๆทำไมถึงลงนามกับอังกฤษในวันที่1มกราคม2489มันไม่สมเหตุสมผลเลยคือเรามักจะมีมายาคติเชื่อกันว่าโอ้16สิงหาคมปุ๊บเนี่ยจบเลยท่านปีดีประกาศสันติภาพปุ๊บรอดพ้นละไทยนี่แหละเราเก่งมากเลยเรื่องนี้รอดพ้นละความจริงมันไม่ใช่มันมีช่วงเวลาที่หายไป 3-4 เดือนหายไปใช่ไหมครับไปลงนามกับอังกฤษที1มกราคม2489ซึ่งนี่เป็นปริศนาแล้วที่สำคัญก็คือเวลาเราฟังเรื่องราวแบบนี้ถ้าเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นเนี่ยเราอ่านเรื่องราวแบบนี้เราจะเห็นปัญหาทันทีเลยว่าการประกาศใดก็ตามในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องมีประเทศอื่นให้การยอมรับในกรณีเนี้ยคุณปีดีประกาศสันติภาพก็จริงแต่อังกฤษบอกยังไม่ได้ยอมรับนี่นั่นแปลว่าไอ้วันที่16สิงหาคมแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันคือจุดเริ่มต้นของความเกือบชิบหายหรืออะไรก็ตามต้องพูดแบบนี้ทีนี้มายาคติข้อที่2เกี่ยวกับการประกาศสันติภาพก็คือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นมายาคติที่เชื่อว่าอังกฤษยอมโอนอ่อนโดยง่ายหลังจากที่ประกาศ16สิงหาความเป็นจริงก็คือถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่มีทางทำความเข้าใจได้เลยว่าข้อเรียกร้องของอังกฤษที่ต้องการข้าว 1.5 ล้านตันของไทยหรือว่าท่าทีที่อังกฤษต้องการจะเอาผิดไทยด้วยการบังคับให้ลงนามในสัญญา21ข้อหรือสัญญา51ข้อในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจพวกนี้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยทีนี้มายาคติประการที่3คือ เรามักจะมีความเชื่อที่ว่าเพราะว่าขบวนการเสรีไทยเพราะว่าปีดีเพราะว่ามีขบวนการเสรีไทยทำให้เราพวกสัมพันธมิตรรอดพ้นได้โดยง่ายความจริงเนี่ย น่าสนใจมากคือถ้าเราไปดู
บันทึกต่างๆเช่นบันทึกโมฆะสงครามของท่านปีดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านปีดีเนี่ยเขียนนิดเดียวจริงๆว่าอังกฤษเขียนทำนองว่าอังกฤษเนี่ยแค่เรียกร้องแค่ว่าต้องลงโทษอาชญากรสงครามซึ่งความเป็นจริงถ้าเราไปดูในรายละเอียดมันไม่ใช่แค่นั้นไงอังกฤษเขาอยากได้หลายอย่างอยากจะทั้งเอาผิดไทยหลายประการเดี๋ยวจะขยายความไปมากกว่านี้หรือกระทั่งในบันทึกของท่านอาจารย์ดิเรกชัยนามอาจารย์ดิเรกชัยนามท่านเขียนบันทึกขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าไทยกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องสมุดดิเรกเนี่ยใครสนใจก็มาหาอ่านได้ก็คือเขียนเกือบ700หน้าแต่แกเขียนกับเรื่องเจรจาหลังสงครามประมาณหน้านิดหน้าครึ่งน้อยมากเราก็แปลกใจว่าท่านเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เจรจาช่วงหลังสงครามทำไมถึงเขียนถึงเรื่องนี้แค่นิดเดียวเองของพวกนี้มันน่าสนใจมากว่าเพราะอะไรทำไมคนเหล่านี้แกถึงเขียนเรื่องนี้ได้น้อยมากทีนี้มายาคติประการที่4คือสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือถามว่าอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือจริงไหมจริงต้องพูดก่อนว่าอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือจริงแต่จุดประสงค์ของอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการออกหน้าให้สาธารณชนรับรู้ว่าเขาช่วยเหลือไทยแบบเปิดเผยตั้งแต่แรกคือมันเป็นการกระบวนการที่เจรจาหลังบ้านหลังใหม่คือในแง่นึงเขาไม่ต้องการมีปัญหากับอังกฤษไม่ต้องการคล้ายๆกับทำให้อังกฤษรู้สึกว่าเฮ้ยมาข่มฉันได้ยังไงมหาอำนาจอย่างอเมริกามาข่มฉันยังไงฉะนั้นการช่วยเหลือมันจึงเป็นไปแบบหลังบ้านและฝ่ายไทยเองก็ไม่ได้รู้ในตอนเราต้องจัดวางบริบทข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่ผู้กำหนดนโยบายไทยปีดีเองไม่รู้เสนีมาก็ยังไม่แน่ใจเสียด้วยซ้ำว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาของ16สิงหาตั้งแต่ต้นงานวิจัยของอาจารย์ได้เสนอหรือว่าตั้งคำถามกับประเด็นไหนบ้างครับหลักๆเลยเนี่ยข้อเสนอของผมที่ได้รับงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามก็คือไทยรอดพ้นจากการลงโทษโดยอังกฤษอันเนื่องมาจากความบังเอิญความไทยรอดพ้นจากความบังเอิญมันไม่ใช่เพราะว่าไทยเราเนี่ยเก่งกู้ลู่ตามลงเก่งอะไรไม่ใช่เลยเป็นเรื่องความบังเอิญล้วนๆเรื่องความบังเอิญล้วนๆอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆครับถึงเรื่องราวที่อาจารย์ค้นพบในตัวงานวิจัยชิ้นนี้ครับปีดีเนี่ยเขาก็มีแผนตั้งที่จะลุกฮือเอาคนลุกฮือขึ้นมาแล้วลุกฮือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2488ก่อนที่ญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้อีกต้องการจะลุกฮือก็ติดต่อส่งไปติดต่อสัมพันธมิตรส่งติดต่อสหรัฐอเมริกาส่งติดต่ออังกฤษอังกฤษเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันลุกคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่หนึ่งเหตุผลที่อังกฤษให้กับปีดีในตอนนั้นคือไม่อยากให้พวกลุกคือขึ้นมาเพราะว่าฝึกคนพวกนี้มาไม่พอลุกคือขึ้นมาก็ตายเปล่าอันนี้คือที่อังกฤษบอกทางปีดีไม่เพียงแค่นั้นอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญคือถ้าปีดีให้คนลุกคือขึ้นมาจริงเนี่ยถ้าปล่อยให้ปีดีให้คนพวกอันเดอร์กราวด์หรือที่เราเรียกกันเสรีไทยลุกคือสู้กับญี่ปุ่นขึ้นมาจริงๆอ่ะไทยจะมีข้ออ้างในตอนนั้นไทยจะมีข้ออ้างในตอนนั้นว่าโอ้นี่แหละต่อสู้กับเสรีไทยจริงจังเป็นต่อสู้กับญี่ปุ่นจริงจังต่อต้านญี่ปุ่นจริงจังทีนี้คุณจะลงโทษไทยเนี่ยยากขึ้นนี่คือเหตุผลที่อังกฤษไม่อยากให้ไทยเนี่ยไม่อยากให้ปีดีลุกฮือขึ้นมาในตอนนั้นซึ่งความน่าสนใจก็คือหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้พอญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้เท่านั้นแหละประมาณวันที่15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้วันที่16สิงหาคมไทยเลยประกาศสันติภาพสำหรับอังกฤษนี่คือจุดที่สำคัญมากอังกฤษมองว่านี่แหละจุดได้เปรียบแล้วเพราะว่าการที่ไทยประกาศสันติภาพอย่างนั้นมันอยู่ที่อังกฤษละไพ่อยู่ที่อังกฤษแล้วว่าอังกฤษจะเอาไงต่ออังกฤษได้เปรียบเพราะว่าถ้าประกาศก่อนญี่ปุ่นยอมแพ้ถ้าประกาศสันติภาพก่อนที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในยะมันคนละเรื่องเลยมันหมายความว่าถ้าประกาศก่อนญี่ปุ่นยอมแพ้คือฉันพร้อมที่จะเสียสละเพราะฉันพร้อมที่จะสู้กับญี่ปุ่นแต่ประกาศทีหลังมันคล้ายๆกับว่าอ้าวมีผู้ชนะเกิดขึ้นแล้วคุณค่อยมาประกาศตรงนี้อังกฤษมองว่าเป็นจุดได้เปรียบและจะมาใช้ต่อรองในการเจรจาซึ่งมันก็เป็นจุดได้เปรียบจริงๆคืออังกฤษก็คือหลังจากที่ปีดีเนี่ยประกาศสันติภาพซึ่งด้วยคำแนะนำของอังกฤษด้วยนะประกาศหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ปีดีก็เขาทางอังกฤษก็เรียกร้องให้ส่งคนไปเจรจาที่แคนดีไปเจรจาที่แคนดีปีดีก็จัดคนส่งไปเจรจาที่แคนดีครั้งที่หนึ่งส่งไปเจรจาที่แคนดีในระหว่างนั้นเองปีดีก็จะตั้งมีวางแผนที่จะตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้จริงๆมันมีรายละเอียดเล็กน้อยคือตั้งที่เขาตั้งเสนีเพราะว่าเสนีเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เปิดหน้าสู้กับญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เปิดหน้าสู้กับทั้งรัฐบาลจอมพลป.กับรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหม
เขามีเครดิตมากกว่าเพื่อนเขามีต้องพูดตรงๆเขามีในทางพับลิกในทางสาธารณะในตอนนั้นถ้าระวังใบบทนะมีเครดิตมากกว่าปีดีซะอีกเพราะเปิดหน้าคนทั้งโลกรู้หมดว่าสู้นี่คือคนที่เป็นแค่ข้ากับว่าอยู่ต่างประเทศแล้วสู้ในขณะที่ปีดีเป็นผู้บริหารราชการอยู่ไม่ได้เปิดหน้าเปิดหน้าไม่ได้ไงใช่ไหมทีนี้ไปตั้งเสนีจู่ๆอังกฤษก็ไม่ค่อยอยากให้เสนีเป็นนายกเพราะว่ากลัวว่าได้รับบิพลจากอเมริกันมาเออไอเสนีมันบินเสนีแกบินตอนแกบินจากอเมริกามาที่อังกฤษเนี่ยน่าสนใจมากเลยคือปีดีอยู่ดีๆบอกให้คุณไม่ต้องเจรจาละคุณกลับมาเฉยๆเซนีก็งงอ้าวตอนแรกบอกให้ฉันเจรจาอยู่ดีบอกไม่ให้ฉันเจรจาแล้วฉันก็งงฉันก็เดินทางมาถึงอังกฤษไปคุยกับทูตก็ไม่ยอมรับฉันบอกว่าให้คุณไม่สามารถเจรจาอะไรได้บินระหว่างนั้นเซนีบินจับกลับมาบินจากที่อังกฤษกลับมาที่มาที่แคนดี้เหมือนกันด้วยนะเขาเจรจากันอยู่เซนีบอกฉันไม่มีใครมารับฉันเลยแล้วค่อยบินกลับมาที่กรุงเทพค่อยมารับตำแหน่งนายกเป็นเราก็แอบโกรธนะเป็นเราแอบโกรธนะตอนแรกบอกให้ฉันเป็นผู้เจรจาตอนหลังมาเปลี่ยนซึ่งจริงๆถ้าไปอ่านบันทึกของสหรัฐอเมริกาอยู่บนเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทูตสหรัฐเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยบอกว่าโหปีดีเนี่ยน่าจะสับสนอะไรบางอย่างกำลังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรอย่างตอนแรกจะให้คนเนี้ยเป็นผู้เจรจาตอนหลังก็เปลี่ยนคือมันเหมือนสภาวะสับสนบางอย่างคือแน่นอนมันสับสนเพราะอะไรมันสับสนเพราะว่าอังกฤษมันวางแผนไว้ไงอังกฤษวางแผนว่าจะหลอกกูจะเอาผิดมึงอ่ะจะทำยังฉันจะเอาผิดแกเนี่ยจะต้องทำยังไงทีนี้เรากลับมาเรื่องการเจรจาหลังจากที่เขาเรียกร้องให้เราไปเจรจาแล้วเนี่ยรัฐบาลเราก็ส่งไปตอนนั้นรัฐบาลทวีบุญเกตใช่ไหมรัฐบาลไม่กี่วันส่งคนไปเจรจาก็มีคนจำนวนหนึ่งมีบันทึกเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราบันทึกที่ว่าถ้าใครสนใจไปอ่านได้คือบันทึกของเนตรเขมโยธินเป็นหนึ่งในทีมที่เดินทางไปเจรจาก็จะมีเนี่ยเนตรเขมโยธินทวีตเวทิกุลแล้วก็อาจารย์ป่วยก็ไปจอยกับเขาด้วยนะเป็นล่ามไงเพราะพูดภาษาอังกฤษเก่งก็ไปจอยทีนี้ตอนที่ไปเจรจาเนี่ยวันแรกก็ดีๆอยู่ใช่ไหมกินข้าววันที่สองมาปุ๊บกำลังกินข้าวอยู่ทางอังกฤษเนี่ยนำโดยลอร์ดหลุยส์มาเบตเตนกับที่ปรึกษาชื่อมาร์เบอรี่เดนนิงยื่นหนังสือสัญญา21ข้อให้พูดแทนไทยเห็นแล้วตกใจมากบอกว่าฉันเซ็นไม่ได้21ข้อนี้มันละเมิดอธิปไตยมันคล้ายๆกับว่าเอาเราเป็นเมืองขึ้นกึ่งเมืองขึ้นเซ็นไม่ได้เลยห้ามส่งออกข้าวต้องห้ามส่งออกบุกห้ามนู่นห้ามนี่ยุบกองทัพอะไรแบบนี้คือจะใช้ฐานจะใช้ดินแดนบางส่วนของไทยเป็นที่ปฏิบัติการของสัมพันธมิตรอะไรแบบนี้มันละเมิดอธิปไตยเกินไปผู้แทนเนี่ยบอกว่าเซ็นไม่ได้ยังไงก็เซ็นไม่ได้ก็เลยส่งโทรเลขกลับมาถามรัฐบาลในตอนนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลของนายทวีบุญเกตใช่ไหมรัฐบาลก็จัดประชุมกันจัดประชุมคณะมนตรีด่วนก็มีทวีใช่ไหมนำโดยทวีจริงๆก็คือคนหลักๆก็คือทวีบุญเกตแล้วก็ปีดีก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะก็ได้ข้อสรุปมาว่าปีดีเนี่ยก็ปีดีก็เข้าประชุมเดี๋ยวนะงงอ่ะทีนี้ก็เข้าที่ประชุมในวันนั้นก็คือรู้สึกเป็นวันที่6กันยายนครับ6กันยายน2488ใช่ไหมครับประชุมกันเรื่องนี้สัญญา21ข้อที่สัมพันธมิตรอยู่ดียื่นให้น่าสนใจว่าไอ้ข้อพวกนี้หลายข้อมันกระทบอธิปไตยมันคือเหมือนผู้แพ้รัฐบาลทวีบุญเกตบอกให้เซ็นทั้ง21ข้อเลยไม่ใช่แค่ให้เซ็นอย่างเดียวนะให้ผ่านสภาด้วยผ่านสภาเนี่ยรู้สึกว่าประชุมตอนเย็นน่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็ขอแล้วให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นขอผ่านก็แล้วกันมันก็มีคนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่ามันไม่เห็นมีหนังสือมาให้เราเลยแล้วเราจะพิจารณาได้ไงแต่ทางรัฐบาลก็บอกเออให้ผ่านไปเถอะอ่ะสุดท้ายเนี่ยปีดีเนี่ยพูดในที่ประชุมคณะมนตรีว่าสัญญานี้เราทำไปด้วยความซื่อตรงเพื่อให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมาอยากให้ท่านประธานรองประธานทำอย่างไรให้เป็นที่เข้าใจขอให้พูดโดยสุจริตด้วยเห็นแก่สภาพในปัจจุบันนี้ถ้าไม่รับเทอมอ่อนอย่างนี้จะรับเทอมแรงหรือจะให้ทหารต่างด้าวเข้ามาในบ้านเรามากๆหรือจะรับค่าปรับหรือ3ข้อเท่านี้ขออนุมัติไว้ทำอย่างนี้ถ้ามีทางก็จะได้พยายามให้ลดน้อยไปอีกก็คือพูดง่ายๆปีดีกับทวีมยูเกตเสนอให้เซ็นไปเลย21ข้อผ่านมติสภาผู้แทนราษฎรด้วยน่าสนใจไหมไอ้พูดส่งแล้วทีนี้เขาก็ส่งโทรเลขกลับมาจะให้เซ็นไอ้บังเอิญว่าไอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีคนของเขาคือแน่นอนมหาอำนาจมันมีคนคอยส่งมันรู้เรื่องนี่
ก็เลยรีบส่งไปทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยรีบไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษแจ้งเรื่องนี้ว่าเอ้าคุณอยู่ดีๆหยิบยื่นสัญญาแบบนี้ให้ไทยเซ็นได้ยังไงสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับความเห็นชอบเลยคุณเซ็นในนามสัมพันธมิตรแบบนี้มันไม่เสียหายสหรัฐอเมริกาหรือนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เลยส่งคำสั่งมาแจ้งลอร์ดหลุยส์มาแบตเทนว่าไม่ต้องเซ็นคุณไม่มีอำนาจเซ็นไม่มีอำนาจให้เขาเซ็นอันนี้สัญญามันเหลือแค่4ข้อเป็นสัญญาชั่วคราว4ข้อที่ว่าคืออะไรก็คือคล้ายๆกับว่ารายละเอียดมันมีรายละเอียดนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆคือจาก21เหลือ4เนี่ยไอ้4ข้อนี้คือคล้ายๆกับไทยจะช่วยสัมพันธมิตรในการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในกรุงเทพในไทยทั้งหมดมันเห็นมั้ยมันเกิดความบังเอิญแบบนี้เกิดขึ้นคือถามว่ามันบังเอิญยังไงมันไม่บังเอิญได้ยังไงเพราะคือรัฐบาลจะเซ็นแล้วอ่ะเลยมันจะเซ็นแล้วไอ้นี่บอกไม่ต้องเซ็นไอ้นี่บอกไม่ต้องเซ็นสหรัฐอเมริกาบอกไม่ต้องเซ็นผู้แทนฝ่ายอังกฤษถึงกับพูดว่าในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนประเทศนึงยอมจะเซ็นละอีกประเทศนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมาห้ามเขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอ่ะอันนั้นจบการเจรจาครั้งที่1ใช่มั้ยครับทีนี้ในการเจรจาครั้งที่2เนี่ยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่าทีเปลี่ยนไปเลยคนละเรื่องเลยคือไม่ได้จะรีบเซ็นไม่ได้จะอะไรแทนที่จะรีบเซ็นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเราจะประวิงเวลาเราไม่เซ็นใครอ้างใครจะบังคับให้เราเซ็นอะไรที่ทำร้ายอธิปไตยของไทยเราไม่เอาเราไม่ยอมเซ็นอันนี้แกมาใหม่ซึ่งท่าทีใหม่เนี่ยพวกอังกฤษมันกลัวมากเลยมันบอกโอ้มันท่าทีมันเปลี่ยนไปเลยเว้ยอังกฤษไม่ชอบมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันยากไงมันยากมันตึงมือเขาใช่ไหมครับซึ่งเสนีไม่ได้พูดแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไปพูดต่อสภาด้วยว่าข้อไหนที่ละเมิดอธิปไตยจะไม่เซ็นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเจรจากับอังกฤษครั้งที่2ก็เกิดขึ้นที่แคนดีอีกครั้งหนึ่งตัวแทนคนเดิมก็คือมาร์เบอรี่อีเดนนิงคนเดิมก็คือเป็นพูดง่ายๆคือตัวแทนของอังกฤษนั่นแหละทีนี้ครั้งแรกเนี่ย21ข้อครั้งที่2เนี่ย51ข้อครั้งที่2 51ข้อซึ่งไทยตกใจกว่าเดิมบอกเฮ้ยมึงอะไรวะทำไมครั้งแรก21ครั้งที่2 51มันหนักข้อกว่าเดิมเหมือนกันนะเนี่ยแต่แน่นอนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยจุดยืนแกชัดเจนว่าถ้าจะบังคับให้เซ็นก็เอาทหารมาฆ่ากันเลยสู้กันเลยก็แล้วกันคือแกเป็นคนชัดเจนเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่แกไม่ยอมเซ็นแกบอกว่าถ้าเซ็นไปเท่ากับเราเซ็นผูกมัดตัวเองมันเหมือนคนโง่นักกฎหมายจะเซ็นผูกมัดตัวเองได้ยังไงอันนี้คือเสนีท่านให้เหตุผลเอาไว้แล้วแกยังบอกว่าถ้าแกเซ็นแกก็ไปถูกจารึกว่าเป็นคนขายชาติสิจึงไม่ยอมเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเขียนในบันทึกของตัวเองเอาไว้ด้วยในบันทึกแกเนี่ยก็จะมีความคาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร์นิดหน่อยแต่ว่าไอเนี้ยเรื่องจริงแน่นอนที่ว่าแกขัดขืนและการประชุมครั้งที่2เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างมันก็เกิดปัญหาคล้ายๆแบบเดิมคือทางอังกฤษมองว่าไทยเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยมองว่าไทยเนี่ยคล้ายๆกับไม่คือไทยเราก็ไปพูดถึงเสรีไทยไปพูดถึงข้ออ้างอะไรอย่างงี้แต่ทางอังกฤษแกชัดเจนแกบอกว่าถ้าเทียบกับความเสียสละของประเทศอื่นไทยเสียสละน้อยกว่ามากฉะนั้นคุณเอาเรื่องเสรีไทยมาอ้างไม่ได้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองคือการประกาศสันติภาพเนี่ยสิ่งที่ไทยทำเนี่ยถ้าทำได้โลกนี้ไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้สงครามแล้วเพราะจะต้องมีแต่ผู้ชนะสงครามอย่างเดียวมันผิดมันทำอย่างนั้นไม่ได้นี่เรื่องนี้น่าสนใจมากนี่คือเหตุผลที่อังกฤษให้และอังกฤษก็ยืนยันตามข้อเรียกร้อง51ข้อมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับ21ข้อแรกเนี่ยแต่มันมีรายละเอียดปีกย่อยขึ้นมานิดหน่อยจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ว่าเราพูดคร่าวๆทีนี้มันสิ้นสุดได้ยังไงการเจรจาครั้งที่2การเจรจาครั้งที่2เนี่ยสิ้นสุดลงด้วยความบังเอิญอีกเหมือนกันคือไทยเราก็ใช้วิธีประวิงเวลาเสนีแกก็บอกให้ประวิงไปเรื่อยๆอ้างสภาอ้างนู่นอ้างนี่ไปนะประวิงไปเรื่อยๆจู่ไอ้ผู้แทนของอังกฤษไอ้เดนนิงเนี่ยนายเดนนิงคนเนี้ยแกก็ถูกเรียกตัวไปอินโดนีเซียไปจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นร้ายแรงเร่งด่วนกว่าทำให้การเจรจาครั้งนี้มันสิ้นสุดลงซึ่งไอ้มีคนบันทึกไว้น่าสนใจมากเข้าใจว่า
พญาอภัยสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่เดินทางไปเจรจาเนี่ยก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมวันที่จะถูกลงนามสัญญาแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นว่าไอ้นายคนนี้มันถูกเรียกตัวไปที่อื่นการเจรจาเลยชะงักลงและไอ้ผู้แทนเนี่ยค้างอยู่ที่แคนดีเกือบ28วันได้ถ้าจะไม่ปิดประมาณ20กว่าวันได้ไม่ได้ทำอะไรเลยคือทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความโชคดีอ่ะทีนี้จบลงการเจรจาครั้งที่2แล้วมาพูดถึงการเจรจาครั้งที่3มั่งซึ่งเกิดขึ้นที่สิงคโปร์เกิดขึ้นในประมาณเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมที่สิงคโปร์การเจรจาครั้งที่3เนี่ยทางผู้แทนเราก็ไปที่สิงคโปร์ใช่มั้ยนำทีมโดยหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยก็เดินทางไปเจรจาทางกิ่นยืนยันแบบเดิมว่านี่คือข้อเรียกร้องที่น้อยที่สุดละที่จะยุติสถานะสงครามกับไทยและจะไม่ยอมแก้ไขคุณต้องให้ข้าวเราใช่ไหมคุณต้องยุบกองทัพคุณต้องถ้าคุณจะตั้งกองทัพใหม่คุณต้องถูกควบคุมโดยอังกฤษนะเงื่อนไขเหล่านี้มันไม่ใช่สนธิสัญญาที่ทำกับผู้ชนะมันไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำกับชาติที่จะชนะสงครามหรือใดๆก็ตามที่เราเชื่อกันนะมันไม่ใช่เลยก็ถามว่ามันรอดมาได้ยังไงครั้งที่3เนี่ยก็คืองี้หลังจากที่ไปเจรจาปุ๊บไปเจรจาเข้าใจว่าวันที่10ธันวาคม2488ทางอังกฤษก็บอกอ่ะให้เวลาบินกลับไปปรึกษารัฐบาลนะว่าจะเอาไงรัฐบาลก็คุยกันอยู่2วันวันที่12กับ13ธันวาคม2488ไทม์ไลน์ตรงนี้สำคัญมาก12 13เนี่ยเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีที่เครียดมากเพราะคล้ายๆกับว่าเป็นวันที่จะให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะเซ็นกับอังกฤษหรือไม่ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นก็มีคนอย่างเช่นอาจารย์ปีดีเข้าใช่มั้ยอาจารย์ปีดีตอนนั้นเป็นรัฐบุรุษอาวุโสละจริงๆเรื่องรัฐบุรุษอาวุโสนี่ก็น่าสนใจคือที่ไปตั้งเค้าเนี่ยเหตุผลที่ผมเจอเอกสารตามเหตุผลที่ผมเจอว่าตั้งท่านปีดีเป็นรัฐบุรุษอาวุโสเพราะว่าในหลวงท่านเสด็จกลับก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไม่มีตำแหน่งอะไรก็เลยต้องตั้งแบบนี้เพื่อให้มันดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไปเจรจากับเมืองนอกได้ไปเจรจากับมึงอันนี้เหตุผลที่เขาให้นะตอนแรกเขาไปเปรียบเทียบกับพวกเกนโรของพวกญี่ปุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปีดีก็เลยเข้ามาประชุมในฐานะรัฐบุรุษโอโซด้วยก็ถามกันเลยว่าคุยกันเลยว่าชี้กันแต่ละคนเลยว่าคนไหนคิดยังไงควรจะลงนามหรือไม่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเกือบทุกคนเสนอให้ลงนามกับอังกฤษในสัญญาข้อนั้นทั้งหมดสัญญาที่มันทำร้ายอธิปไตยของไทยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แค่2คนที่ไม่ได้ให้ลงนามที่เสนอว่าไม่ควรให้ลงนาม2คนที่ว่าเนี่ยคนแรกคือหม่อมราชวงศ์ศรีนิมปราโมทแน่นอนคนนี้แกค้านมาตลอดว่าคุณจะลงนามในสนธิสัญญาที่ผูกมัดตึงได้ยังไงใช่มั้ยนักกฎหมายเขาไม่ทํากันคนที่2คือพญาอัฏฐการีนิพนธ์ภายหลังเข้าใจว่าเป็นทํางานเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมมีแค่2คนคนอื่นเช่นปีดีพนมยงค์ทวีบุญยเกตสงวนตุลาลักษ์ดิเลกชัยนามทวีตเวทิกุลอดุลเดชจลัดจิราวิชิตสนคามพระตีรณวาระวิศวกรรมประจวบบุญนาคคนเหล่านี้บอกให้ลงนามให้หมดโดยเงื่อนไขที่บอกให้เหตุผลที่บอกให้ลงนามเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ฟังไม่ขึ้นฟังขึ้นคือเหตุผลคือบอกว่าถ้าไม่รับข้อเสนอเนี่ยถ้ามันแย่กว่านี้จะทำไงนะทีนี้ผมอยากจะโค้ดบางอย่างมาให้ฟังเพื่อเป็นหลักฐานว่าคนเหล่านี้เขาคิดอย่างนี้จริงๆและเพราะเขาคิดอย่างนี้จริงๆเวลาเขามาเขียนบันทึกเขาเลยไม่เล่าเรื่องพวกนี้ไงปีดีพนมยงค์พูดในที่ประชุมวันที่12ธันวาคม2488พูดไว้ว่าถ้าหากว่าเราไม่เซ็นฐานะของประเทศที่คงที่อยู่เราก็ไปในรูปนั้นคือต้องในรูปนั้นให้ได้นี่ถ้าเราไม่เซ็นฐานะมันเวิร์สลงไปถ้าอย่างนั้นการพิจารณาเซ็นก็ต้องเอาถ้าเซ็นอย่างไรก็ทำความเสียหายหรืออย่างนายกว่าเราก็ผิดเหมือนกันดูกรณีวินิจฉัยว่าเซ็นรูปร่างหน้าตาต้องให้งามหรืออย่างไรท่านปรีดีในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสเสนออย่างนี้เขาว่าอย่างนี้นะหลักฐานเขามากเรามาดูท่านดิเรกชัยนามบ้าง
เรียกใช้นามวันที่13ธันวาคม2488อาจารย์ดิเรกบอกว่าผมมีความเห็นแต่วันนี้แล้วว่าตามที่คณะผู้แทนซึ่งอยู่ในที่ใกล้ชิดข้อเท็จจริงยังมีความเห็นเช่นนี้ก็เพราะว่า minimum termsซึ่งเราพยายามทำอย่างไรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพื่อประโยชน์ของชาติด้วยกันแล้วคิดว่าเซ็นได้แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ willing คือเรายินยอมผมว่าเราทำอะไรทุกอย่างมันมีความรับผิดชอบทั้งนั้นอันนี้คือท่านดีเลยมาดูทวีบุญญเกตบ้างแสบๆทั้งนั้นแสบๆนี่ตัดออกแต่ก่อนในหลวงเสด็จมาผมรู้สึกไม่ควรเซ็นเดี๋ยวนี้เห็นควรเซ็นเพราะไม่มีใครในโลกนี้จะช่วยนอกจากตัวเองเห็นไหมคำพูดของทวีบุญญเกตนี่มีนัยยะสำคัญมากเพราะว่าแกพูดแบบนี้ความหมายคือแกไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยหรือเปล่าเห็นไหมผมบอกว่าโดยหลักฐานเนี่ยไทยไม่มีทางรู้ว่าอเมริกาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันไม่มีท่าทีที่เปิดเผยขนาดนั้นทีนี้ถามว่ารอดได้ไงรอดได้ไงที่รอดได้เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้12 13วันที่13ธันวาคมเนี่ยคือมติออกแล้วโอเคต้องเซ็นวันที่14หม่อมเจ้าวิวัฒนชัยบินไปที่สิงคโปร์เดินทางไปที่สิงคโปร์เย็นวันที่14เจอกับผู้แทนอังกฤษก็บอกว่าจะเซ็นได้รับมอบมาแล้วจะเซ็นจะอะไรอีกฝ่ายอังกฤษก็รู้สึกว่าเออจบเรื่องเสียทีนานเหลือเกินใช่ไหมทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยส่งโทรเลขมาตั้งแต่วันที่12แล้วส่งโทรเลขมาที่ใกล้ๆกับที่ปรึกษาของอเมริกันในไทยชื่อว่าชาร์ลส์โยสโทรเลขมันดันทะลึ่งถึงวันที่13ธันวาคมเขาตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วเขาแบบอ้าวโอเคตกลงกันไปแล้วเหรออ่ะโอเคปีดีกับเสนีก็เลยงั้นรีบส่งโทรเลขไปหาหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยไอ้โทรเลขบ้านเนี่ยมันดันถึงวันที่16ธันวาคมหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยเนี่ยตกดันไปพูดกับเขาตั้งแต่14ธันวาคมแล้วพอวันที่15วันที่15ธันวาคมคุยเป็นการเจรจาเป็นเรื่องเป็นราววันที่15เกิดปัญหาขึ้นมาคล้ายๆกับว่าอังกฤษแกต้องส่งเอกสารกลับไปให้ลอนดอนพิจารณาอีกรอบนึงระหว่างนั้นหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยยังไม่ได้รับข้อความนะ15ธันวาคมยังไม่ได้รับข้อความการเจรจาวันที่15จบลงเพิ่งมาได้รับวันที่16พอได้วันที่16ก็นึกในใจแกนึกในใจว่าตายละไปพูดกับเขาหมดแล้วว่าจะเซ็นหนีไม่พ้นแน่เลยวันที่17เนี่ยสงสัยวันที่17ซึ่งเป็นวันจันทร์17ธันวาคม2488เป็นวันจันทร์แกคิดว่าต้องเซ็นวันนี้เนี่ยแหละต้องโดนแน่นอนเลยไม่รู้จะบ่ายเบี่ยงยังไงท่านก็คิดวิธีว่าจะบ่ายเบี่ยงอย่างไรปรากฏวันที่17ไม่มีข่าวไม่มีการเรียกประชุมกับทางอังกฤษมาเรียกอีกทีวันที่19ธันวาคม2488หม่อมเจ้าวิวัฒนชัยก็คิดว่าตายแล้ววันที่19นี้โดนแน่นอนปรากฏหนังสือสัญญาฉบับใหม่มันถูกส่งมาที่ฝ่ายอังกฤษวันที่19เป็นหนังสือที่แก้ไขหลายๆอย่างที่ไทยไม่ต้องการหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุบกองทัพไม่มีละในสัญญาใหม่ไม่มีเรื่องการใช้ค่าเสียหายก็เป็นให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน3ประเทศขึ้นมาเพื่อพิจารณาไม่ได้แบบว่าให้มั่วๆเรื่องข้าวก็คือโอเคไทยต้องส่งแต่การส่งข้าวให้กับอังกฤษเพื่อชดเชยเนี่ยจะต้องไม่เกินกำลังของไทย 1.5 ล้านตันตอนนั้นมันเกินกำลังมากทำไม่ได้เห็นไหมคือหลายๆอย่างมันถูกแก้ไขหมดเลยในหนังสือฉบับวันที่19ธันวาคม2488หม่อมเจ้าวิวัฒนชัยก็เดินทางกลับมาแจ้งคณะรัฐมนตรีนะปีดีก็เลยพูดขึ้นมาว่าต้องขอขอบใจอเมริกันอย่างที่สุดไม่รู้จะขอขอบใจอย่างไรเลยเออคือตอนแรกอีกอันนี้นะตอนแรกแกคิดอย่างนึงตอนหลังเนี่ยต้องขอบคุณอเมริกาคือผมไม่รู้ว่าใครจะเกลียดอเมริกาหรือยังไงนะไม่ว่ากันแต่ถ้าฟังแบบนี้ก็ต้องขอบคุณอเมริกาของจริงแล้วก็ขอบคุณโชคชะตาด้วยเพราะว่าถ้าต่อให้อเมริกาช่วยแต่เราจะเซ็นน่ะแล้วเราเซ็นไปแล้วอ่ะอเมริกาก็ช่วยอะไรไม่ได้อังกฤษก็บอกคุณเซ็นแล้วนี่นะคุณเซ็นแล้วคุณก็ตามเนี้ยก็ไม่รู้สิทั้งหมดเนี้ยทำให้การลงนามใน
สนธิสัญญาข้อตกลงสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1มกราคม2489ใช่มั้ยฮะข้อตกลงเลยเกิดขึ้นในวันนั้นและทำให้ในวันที่18ถึงวันที่20มกราคม2489มีการจัดงานฉลองสันติภาพขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเห็นไหมวันสันติภาพจริงๆมันไม่ใช่วันที่16สิงหาคมผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้นะแต่ว่าเรามักจะไปสับสนกันลองถ้าเราพูดในมุมมองของคนที่ไม่แบบว่าลืมประวัติศาสตร์ไปบ้างเนี่ยเวลาเราเห็นภาพขบเดินขบวนเสรีไทยอ่ะมันจะมีอยู่2ชุดชุดแรกเนี่ยก็เดินขบวนกันพวกเสรีไทยอันนั้นเนี่ยเดินขบวน25กันยายน2488ซึ่งไม่มีฝรั่งมาร่วมเลยถ้าลองสังเกตดูดีๆก็จะมีรูปท่านปีดีท่านยืนอยู่ตรงเนี่ยอะไรนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินผ่านนั่นแหละไม่มีฝรั่งเพราะฝรั่งมันบอกว่าฉันยังไม่ได้ยอมรับแกนะแกจะเดินก็เดินของแกไปสิแต่ในงานฉลองสันติภาพวันที่18ถึง20มกราคม2489ลอร์ดหลุยส์เมาท์แบตเทนมาพบกับในหลวงอนันทมหิดลเราจะมีจึงเกิดเป็นภาพประวัติศาสตร์ขึ้นมาใช่มั้ยมีทหารฝรั่งเพราะอะไรก็มันยุติสงครามแล้วไงเห็นมั้ยอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นของวันที่16สิงหาคมแล้วก็ทำไมถึงบอกว่าไทยรอดมาได้โดยความบังเอิญหากคุณผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ของอาจารย์สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเราก็พยายามหาที่ตีพิมพ์หลังจากที่ประเมินเสร็จสิ้นครับผมถ้าใครติดตามใครสนใจติดตามก็ได้ก็เป็นงานวิจัยที่ใช้เอกสารทั้ง3ประเทศก็คือทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝ่ายไทยเพื่อโดยที่จะพยายามจะเลี่ยงบันทึกความทรงจำคือใช้บันทึกความทรงจำในแง่ที่ว่าชี้ให้เห็นถึงปัญหาแต่เราในตัวบททั้งหลายตัวหลักๆของเนื้อหาเนี่ยเราจะใช้หลักฐานตามบริบทเพื่อชี้ให้เห็นว่าบันทึกเนี่ยมันมีปัญหาบันทึกของคนบางกลุ่มมันมีปัญหาบันทึกของคนบางกลุ่มมีปัญหาประมาณนี้ก็รอติดตามได้ครับก็ไม่รู้ว่าทางคณะรัฐศาสตร์เขาจะพิมพ์ให้ไหมหรือทางสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสนใจไหมจะลองรอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พีระเจริญวัฒนนุกูลมากนะครับผมว่าประเด็นหรือว่าข้อถกเถียงในงานวิจัยของอาจารย์พีระมีความน่าสนใจในการตั้งคำถามกับชุดความรับรู้เดิมทางประวัติศาสตร์ของคนไทยนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจเนื้อหาในงานวิจัยของอาจารย์สามารถรับชมการนำเสนองานวิจัยในงาน Direct Talk ปี2565ที่ผ่านมาทาง YouTube ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะครับและสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานฟังก็ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Delayed Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Delayed Chayanam Research Center